บทที่2เครื่องปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัติเราจะมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรีซิสเตอร์แนะนำอุปกรณ์ PIR และรีเลย์เราจะสร้างเวิร์กช็อปสร้างเครื่องปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัติและฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัตินำเสนอผลงานและอภิปราย